ก็เจอระดับชูเจริญมาแล้วครับเมื่อ10ปีก่อนครับนี่ครับ30กับ22ครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยนะครับประสบการณ์ก็เป็นขวัญเอกครับที่มากกว่าแน่นอนสัปดาห์หน้าเนี่ยห้ามพลาดครับ5พฤษภาคมศึกมารอบอิโยสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับรอบแรกภาคกลางยกทัพเจอกับภาคอีสานใต้ครับเพชรภาคใหม่กับเพชรเอกยอดเทวินกับปูซานชนะชัยปะทะกิติศักดิ์ครับยังมีคู่ตกค้างนะครับระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคใต้ด้วยครับกาศึกสรัตนพลนะครับเจอกับเมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์รวมไปถึงคู่เดือดต่างชาติครับยูเนสเบนาลีฮะนักชกจากโมร็อกโกตัดความเป็นหนึ่งในรุ่น65กิโลกรัมกับโพย่าบรามีพีราเกอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นจอมแกร่งจากอิหร่านยังมีฟ้าสายอยุทธชัยด้วยนะครับแล้วก็มานเยจอซัวก็มาครับสัปดาห์หน้าโอ้แน่นเหลือเกินครับเมื่อสักครู่เห็นพี่จิ๊บพูดกำลังจะถามกุ้ยช่ายพอดีว่าขวัญใจผมมาแล้วหรือมาแล้วหรือเปล่าครับ มาแล้วครับมานเยจอซัวครับแล้วก็มวยรอบอีซูซูวีคหน้าก็โอ้โหอัดแน่นเลยแหละครับกล้องจับมาที่คนนี้ครับเคยมาชกไว้ที่นี่แล้วนะครับโอ้วันนั้นฟันสมัยเฮยธงชัยเพชรรุ่งเรืองนี่แตกไป2แผลครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเจ้าตัวนี่แพ้เพราะว่าเหมือนมือซนนะครับแล้วก็ชกต่อไม่ไหวนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถกุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27หมายเลข27นะครับก็สดๆตรงนี้ทุกวันอาทิตย์เลยครับ 18:00 นครับกับไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแล้วก็คู่ขนานในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยก็คือทาง YouTube ของไทยไฟท์ครับเดี๋ยวดูคู่นี้นี่จะมีนับมีน้องหรือเปล่าครับหลังจากที่คู่แรกนี่ครบยกที่เหลือนี่โอ้โหเก็บชัยแบบน็อกเอาท์กันยกแรกมาอีก2คู่ติดครับคุณใช่ก็บอกว่านี่คนนี้เคยเจอกับชูเจริญนะชูเจริญเมื่อวานก็เพิ่งไปเสมอมาใช่ครับที่ภาคใต้ก็สมัยเด็กๆไงก็ถือว่าเป็นมวยเข่าที่น่าจับตาขึ้นมานะครับสูงยาวเข่าดีครับดูรูปร่างนี่30แล้วหลานยาโมโคราชนะครับประเภทกระดูกมวยประสบการณ์นี่เก๋าเกมครับสามคู่แรกไทยไฟวันนี้เป็นต่างชาตินะครับแล้วก็4คู่หลังเนี่ยนักมวยไทยมาแล้วครับเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยครับขอนเอกสอสุภาพดูรูปร่างแล้วนี่ต้องบอกว่าสูสีเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าคนนี้ครับแหมหมัดดีศอกคมสภาพร่างกายครับเหนือกว่ากับทางด้านมุมดำที่ประสบการณ์ดีครับเข่าในเหนียวแน่นดูว่าใครจะดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้นี่ครับมุมดำนี่นักชกไทยนะครับขวัญเอกสอสุภาพก็มีพี่ต้นมอธรรมชาติเลยครับคุณมวยมากฝีมืออีกคนนึงนะครับมาถอดมงคลให้กับขวัญเอกครับไทยปะทะกับอุซเบกิสถานครับโอ้หมัดมาแล้วครับดูครับมีนี่ครับมีทั้งศอกกลับมีทั้งแหมหมุนทีบครับมวยต่างชาตินี่เขากล้าออกนะครับกล้าโชว์เปิดเกมมาเนี่ยเขาใส่ก่อนเลยครับนี่ครับหมัดเริ่มจะส่งสัญญาณอันตรายให้กับทางด้านขวัญเอกแล้วครับโซดาฟดูมีหมัดที่ค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็ต่อยแม่นด้วยเดี๋ยวดูนะครับขวัญเอกเนี่ยเข่าในเหนียวฝีมือดีครับเดี๋ยวดูว่าจะต้านไหวไม่ไหวครับแม่ต่อยไม่หล่นเดี๋ยวดูครับว่าจะอิ่มเข่าหรือเปล่าครับคู่นี้อีกหนึ่งอีกคนนึงก็กระดูกมวยดีครับส่วนอีกคนนึงครับสู้ด้วยลูกบู๊สู้ด้วยลูกแข็งแรงแข็งแกร่งครับหมัดขวามาครับขยับเข้ามาแล้วครับขวัญเอกครับมีถอยบ้างมีขยับเดินบ้างครับหมัดซ้ายหน้าพยายามกระแทกไปโอ้เจอ1 2มาครับลำตัวล้วงไปก่อนแล้วขึ้นใบหน้าแหมถือว่าทดสอบท่าทรหดของขวัญเอกด้วยนะครับเจอหมัดลักษณะนี้เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งแล้วเฮดาฟนี่เห็นแล้วนะครับว่าต่อยหมัดเนี่ยเข้าหน้าเลยครับนี่ครับรอดักขวาโอ้โหการคอครับแม่เอาคืนเหมือนกันครับขวัญเอกออกไม่เยอะครับแต่ว่าเน้นคุณภาพเอาครับเข้ามาเดี๋ยวดูวงในครับขวางแม่เอามือขวางไว้แล้วนี่ยังไม่มีจังหวะเสียบถือว่าก็มีของดีมาโชว์ด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะเกมว่าจะเป็นของใครครับซ้ายจิ้มกระแทกไปครับขยับเข้ามาจะเอาคืนแต่ว่าแหมจังหวะยังไม่ได้ครับหมัดซ้ายครับอีกคนนึงก็ถีบไว้ก่อนครับ
แขนขวาเตะเจาะไปโดนมาพยักหน้าเลยครับเรียกแขกแล้วครับมาเลยครับหนักๆมาเลยครับเฟอร์ดับบอกแบบนั้นถีบไปก่อนครับเฟอร์ดับสถานการณ์นี่ขวัญเอกต้องการจะดึงเกมยาวแล้วครับต้นนี้หนักโอ้ยแม่โดนศอกครับโอ้โหคนนึงศอกกลับอีกคนนึงจามครับไม่รู้ว่าใครเจ็บแล้วกันนะครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้แต่เสียงเนี่ยดังมาถึงตรงนี้เลยครับแต่ที่แน่ๆยังไม่มีใครหลับไม่มีใครหลับครับชักจะออกอาการเหมือนกันนะครับเปิดดับแข้งขวาเตะไปครับขวัญเอกมีศอกกลับมาอีกแล้วครับเปิดดับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอาพยัคฆ์นี่ครับบวกหมัดมาแทงเข้ามาในตีไปครับตีได้พยายามตีครับขวัญเอกว่ายังไงครับพยายามขวางหน้าไว้ก่อนครับหมดยกแรกช้ากันหน่อยนะครับผ่านพ้นเส้นแดนอันตรายของนักชกต่างชาติไปแล้วครับยกแรกหรือว่าต่อยหมัดได้น่าสนใจเลยครับเฟอร์ดับจากอุซเบย์ครับนี่ครับจังหวะวิ่งหมัดขวาครับแล้วดูครับล้วงลำตัวแล้วขึ้นบนมาเป็นสเต็ปเลยครับลูกซ้อมเลยครับหมัดแบบนี้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับหมัดแต่ว่าขวัญเอกนี่ยังทนได้ครับแล้วดูเหมือนจะนี่ครับหลังจากที่รับหมัดไปพอสมควรนี่เริ่มจะเอาคืนครับจังหวะหัวก้านคอนี่ครับแม่สวยงามครับดอกนี้เห็นขวัญเอกนี่วงในขวางหน้าได้แล้วนะครับเหมือนจะเล็งศอกแล้วจับเป้าไว้แล้วครับแล้วก็มีโดนหมัดด้วยนะครับในช่วงท้ายๆของยกแรกเกมนี่เข้มข้นเร้าใจเลยครับดูจังหวะลุกไล่ของขวัญเอกนะครับแล้วดูครับแม่คนนึงศอกกลับคนนึงจามศอกครับสุดท้ายนี่ศอกกลับไม่โดนนะนี่โดนแขนครับโอ้นี่แรกครับเอาละครับเดี๋ยวดูว่าขวัญเอกยกนี้จับได้แล้วเนี่ยจะได้ตีหรือเปล่าส่วนหมัดของเฟอร์ดาฟเนี่ยจะได้ทำงานดีๆอีกครั้งหรือไม่ครับมาติดตามกันจับตาดูเลยครับเข้ามาไม่มาแล้วหมัดนี่ต่อยร่วงต่อยหล่นได้หรือเปล่าครับหมัดขวาเวียงมาอีกแล้วเวียงมาอีกแล้วโอ้แต่กว้างไปหน่อยครับขยับเข้ามาขวัญเอกเตะขวาครับโอ้ยนี่ครับเจอเวียงมาแต่แกยังโดนแล้วแกนิ่งครับขวัญเอกแกนิ่งครับโดนหมัดมาอีกแล้ววงในตีไปก็ตีคืนครับตีขวามาครับมีลูกการขอหรือเปล่าครับขวัญเอกเสียดสีไปแล้วนี่เฟอร์ดาร์ฟจะยุบจะย่นไม่ได้นะครับตอนนี้นี่ขวัญเอกเริ่มจะเครื่องติดแล้วครับเอาครับแลกกันเดี๋ยวดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปเอาแล้วครับแข้งขวาครับสาดเข้าไปหยับเดินเครื่องติดแล้วนะตอนนี้นักชกไทยเดี๋ยวดูว่าจะได้ตําเข่าเมื่อไหร่ครับไปก่อนเนี่ยเฟอร์ดาร์ฟอัดกับธงชัยอย่างมันเลยครับฝ่ายนี้เนี่ยเริ่มจะโดนรุ่นพี่ครับมวยเก่าเลยท้าทายแล้วเอาครับแม่หมัดยังดีอยู่เจอแข้งโอ้เดินเครื่องแล้วครับยกนี้ของขวัญเอกครับขวัญเอกเดินเครื่องแล้วแล้วแกแมนนิ่งซะด้วยครับด้วยความเก่าเกมแล้วครับเจอมาไม่สนครับรอจังหวะรอแม่นๆครับขวัญเอกสับขาหลอกนิดนึงก้าวไปเสียบซ้ายขยับเข้าไปครับเตะซ้ายแล้วยังไงมายังไงก็นี่ครับเสียบครับโอ้พยายามถอยกุเลงครับสุดท้ายท้ายสุดครับคิดว่าจะเตะมาครับมากระเสียบซะเลยครับจุกครับจุกเลยครับไหวผายมือบอกมาครับต่อศอกกลับเตะขวาไปจี้จุดเดิมหรือเปล่าครับบ่อน้ำมันอยู่ที่ท้องครับบ่อน้ำมันอยู่ที่ท้องครับจุกเสียดนั่นเตอแล้วก็เริ่มเหม็นเปรี้ยวมาถึงกุ้ยช่ายเลยครับได้กินหรือเปล่าคือทำได้ครับต่อยหมัดได้แต่ว่านี่ไปโดนข่าวแล้วส่งสัญญาณไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ช่วงที่ต่อยหมัดได้แล้วนะครับอาจารย์ไม่ล้างหน่อยเหรอฮะกินเลยหรือว่ารสชาติกำลังดีเค็มๆนิดนึงเค็มๆนิดนึง
เริ่มจะเปรี้ยวครับเอาทีมเอซะแล้วขอทีมอีกทีเป็น MMA แล้วครับต่อยแบบนี้โอ้โหเจอเข่าเนี่ยไม่ดีครับหลอดไม่ละแม่ฝ่าจระเข้โดนแข้งไปครับโอ้ยังไงครับจะคลายฟันยางแล้วโอ้โหกรรมการโบกแล้วเอาเลยครับโอ้โหนี่ครับเหมือนได้ต่อยอยากจะต่อยอยู่นะครับทางด้านเฟอร์ดามแต่สุดท้ายนี่ไม่ไหวครับจุกครับโดนระดมอัดเข้าลำตัวเนี่ยต่อยไม่ลงก็เจอแบบนี้ครับความเก่าช่วยได้ขวัญเอกสอสุภาพนี่ไม่ได้ครับเฟอร์ดาฟก่อนหน้านี้ออกดีเลยครับนี่ครับดูครับจังหวะตบกับหลังครับหมัดแกครับดีครับนารายคว้างจักครับหมัดแกออกดีนะครับแต่โดนท้องไม่ได้ครับท้องบางครับแล้วเหมือนกับขวัญเอกเองก็แกเห็นช่องด้วยครับเนี่ยซ้ายนี่ยัดเข้าไปเลยครับพอโดนเนี่ยโดนซ้ายครับแต่เลี้ยวขวาครับดูครับเลี้ยวซ้ายลงมาครับไม่ใช่เลี้ยวขวาครับดูจังหวะเสียบเข้าไปยัดเข้าไปครับขยับเข้ามาครับแล้วก็นี่ก้าวเข้ามาเสียบกดมาเสียบอีกทีนึงครับขวัญเอกโอ้ดูครับแหมโดนท้องเข้าไปถึงกับแหมต้องคายฟันยางเลยครับฟันยางมันคับปากไปเลยครับจังหวะที่พยายามพึ่งขึ้นมาอีกนะครับเฟอร์ดาฟแล้วก็นี่โดนเตะยัดสีข้างเข้าไปครับบริเวณท้องอีกแล้วครับโฟกัสที่ท้องอย่างเดียวครับทั้งเข่าทั้งเตะยัดเข้าไปครับเฉียวแขนแล้วก็ลากไปถึงและผลการตัดสินครับ The winner by technical knockout Black Corner ควันเอกจากนครราชสีมาออกไปเยอะแต่ว่าก็ชนะได้อย่างสวยงามนะครับควันเอกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมานิววังจันทร์มาท้ากับเซอร์ชอส